ิวทัศน์ก่อนที่จะเข้าสวนแต่ละคนเนี่ยบรรยากาศสวนรอบๆสวนก็จะเป็นทางเดินเหมือนมาโฮมสเตย์ครับเหมือนมาเที่ยวโฮมสเตย์บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนดูรอบๆข้างนะคะก็จะมีสวนต้นไม้ส้มโอมะม่วงใช่มีผลไม้หลากหลายปรากฏว่าตัวนี้ด่างแล้วมันมีเขียวด้วยไงแล้วเพราะนั้นแล้วสังเกตดูใบที่แก่เนี่ยเขียวชมพูเข้มขึ้นมาใช่แล้วเดี๋ยวจะมีสีเขียวเข้มมันตัดกับสีขาวสีชมพูอันนี้อนาคตจะมีทั้งหมดหลายสีสวยมากอันนี้มีแววแล้วด่างด่างอย่างเทพเลยตัวนี้ว้าวนี่นะคะมองเห็นแดดไหมมันจะแดดจะบังไหมจะมีเหมือนคล้ายๆใบยาวนะยาวกลมสวยแปลกนะอุ้ยออกส้มๆนะไม้เหมือนกันเป็นลูกไม้เมล็ดใช่ครับลูกไม้เมล็ดว้าวอันนี้คือสีเข้มแดงเข้มๆนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากใบเขาเวลาที่โดนแสงแดดนี่จะวาววับอย่างนี้เลยนะโอ้โหตาถึงหน้าสวยมากนี่นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่แนะนำเราเข้ามาเนาะบอกว่าให้พามาชมที่นี่หน่อยนะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาชมแล้วนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะมีวันหนึ่งเราผสมขึ้นมาเนี่ยเอาเราเอาระหว่างใบไทยกับบอลกาบใส่เข้ามาค่ะมันได้บอลใบกาบที่มีปลายปลายมนมนแล้วออกเขียวๆแล้วมีขาวปนเข้ามาทำปุ๊บปรากฏว่าเราก็เอาสีแดงๆใส่เข้าไปปรากฏมันเข้าไปในนั้นเลยจะได้ทั้งบอลกาบและบอลใบกลมและบอลใบที่ไม่มีกาบ3 อย่างอยู่ในต้นอยู่ในสวัสดีค่ะพบกับบาวนะคะช่องฮักแฮกสไตล์พาลุยนะคะวันนี้ก็มากับเพื่อนร่วมทริปคนเดิมนะคะรอบนี้ติดใจตามมาด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนนะคะมาดูบอลสีที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มี FC ทางบ้านท่านหนึ่งนะคะแนะนำเข้ามาว่าอยากให้พามาชมที่นี่มากๆเพราะว่าลูกไม้ที่นี่สวยแล้วก็มีเยอะมากหลากหลายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาแต่ไปดูลูกไม้เดี๋ยวเราจะไปเดินดูแล้วก็จะไปพบกับอาจารย์เจ้าของสวนนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแต่ขวัญใจบอลสีขวัญใจบอลสีนะคะตรงนี้อยู่ที่ไซม้านะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูลูกไม้กันบอกเลยว่าที่นี่อลังการงานสร้างมากและเป็นแหล่งรวมลูกไม้สวยๆเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวตามเราสองคนเข้าไปกันเลยเนาะเดินประมาณ3วันไปตามเข้าไปเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนะคะตรงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงนะคะกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะก็ผมก็คือสวัสดีครับก็คือเกรียงไกรนะครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าบรรดาปุ๊กบอลสีเขาตั้งชื่อให้เฉยว่าเป็นอาจารย์แต่จริงๆก็คือไม่ได้ใช่เป็นอาจารย์อะไรนะก็คือเป็นคนธรรมดานี่แหละเป็นผู้ผสมบอลสีผู้ผสมบอลสีนะคะแต่คืออดีตก็คือเลี้ยงโกศลกับบอลเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆสมัยก่อนเนี่ยเป็นเด็กๆนักเรียนเนี่ยคือต้นไม้เนี่ยคือเราไม่มีเงินซื้อกระถางใช้ลูกกระตุ้งมะพร้าวที่หล่นมาเนี่ยมาปลูกบอลปลูกโกศลเอาดินใส่ลงไปปรากฏว่ารากมันชอนชัยไปที่กาบมะพร้าวด้วยงามมากโกศลนี่งามจริงแล้วก็เราก็ทำโกศลมาเป็นหลักบอลนี่เป็นตัวรองตั้งแต่เด็กๆโกศลก็จะเหลือบ้างตามนี้ตามดินตามอะไรแต่ว่าก็คือใช่ยังมีทีนี้ตัวหลังๆเข้าหนักๆเข้าเนี่ยคนมาซื้อแต่บอลที่ตัวเสริมซึ่งมีไม่เยอะนะมีแค่ประมาณสัก 4-5 ตู้เองเฮ้ยทำไมคนมาซื้อบอลกันเยอะจังโกศลไม่ซื้อแล้วไม่มองโกศลแล้วเลยก็เลยไปเปิดดูในโลกโซเชียลเขาบ้างมีคนมาบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะต้องทำบอลก็เลยปรากฏว่าเลยทำบอลเยอะตั้งแต่นั้นมาเริ่มทำบอลครั้งแรกที่เอาจริงเอาจังเลยตั้งแต่เมื่อไหร่คะประมาณช่วงมันฮิตนี่แหละที่เอาจริงเอาจังนะก็ประมาณ 3-4 ปี 3-4 ปีใช่แต่ใช่ครับแต่ถ้าหากว่าช่วงเล่นๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เอาจริงเอาจังเหมือนโกศลคุกคีกับบอลสีจริงๆแล้วนานแค่ไหนคะก็ทุกตีตั้งแต่เด็กๆเลยนานมากนะคะทุกคน30กว่าปีได้30กว่าปีก็คือตั้งแต่สมัยอาจารย์สุทธิตอนนี้ท่านเสียไปแล้วถ้าพูดถึงถ้าคนเก่าๆก็คือน่าจะรู้จักอาจารย์สุทธิแล้วก็อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผมที่สอนผสมบอลเลยคือลุงเผาอยู่ข้างบ้านเป็นสังเกตดูมามีบอลสีเยอะเกือบทุกบ้านเลยมีทุกบ้านทุกนี้เป็นจะเป็นเหมือนแหล่งบอลสีโอ้ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวทุกคนเราไม่รอช้าเดี๋ยวบอลจะให้อาจารย์พาเราเดินชมดูทั่วรอบครับผมว่าในเขตเอเรียนี้นะคะทุกคนบอลสีมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างที่ได้ทำบอลสีก็ดูเป็นโอเวอร์ออลทั่วไปก่อนว่าที่เนี้ยถ้าเกิดใครมาแล้วจะดูถ้าผมไม่อยู่จะได้เข้าบ้านไหนได้บ้างจะได้ไม่มาเกอร์อะไรอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวเชิญครับไปเลยค่ะทุกคนเราจะไม่รอช้านะคะมินี่มีของอานี่มีของทั้งผมทั้งหลานอันนี้ของทั้งที่บ้านทีนี้ก็จะเป็นไม้มีชื่อที่เราเก็บไว้แต่ยังไม่ได้ผ่าตรงนี้นี่เป็นแหล่งรวมแต่ตรงนี้จะเป็นพวกลูกไม้ที่ผสมไว้แล้วนี่ไงเนี่ยอันนี้ก็จะผสมไว้บ้างแล้วเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะคะอาจารย์ครับผมไปตากล้องหน่อยซูมเข้าไปเลยค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่
แต่เนี่ยเนี่ยเม็ดที่เราผสมไว้ตรงนี้อันนี้พร้อมรอแตกใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ลูกไม้ทั้งนั้นนะครับลูกไม้กับลูกไม้ทั้งหมดเลยนี่นี่เป็นไม้ด่างค่ะทุกคนใช่ครับโอ้โหพวกพ่อแม่ไม้นี่นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะคะที่อยู่บริเวณรอบๆ บ้านของอาจารย์นะแล้วก็บ้านข้างเคียงต่างๆเขาก็จะปลูกบอนกันเยอะมากจริงๆดูนะคะทุกคนแต่ละที่นะคะตรงไหนที่เป็นพื้นที่ว่างเขาจะทำตู้บอนสีนะคะทุกที่นี่คือใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดจริงๆนะคะทุกจุดเลยที่เปิดไว้เพราะอะไรคะอาจารย์เพื่ออะไรคะตรงนี้อันนี้มันจะมีแม่ค้าหลายกลุ่มที่เขาเอาไปขายเลยเขาไม่ต้องไปตั้งพักฟื้นอะไรแล้วนี่ของนี่ของเพื่อนบ้านแข็งแรงอย่างนี้แล้วใช่แข็งแรงแล้วโอ้โหทุกคนไม้แข็งแรงจริงนะอันนี้เขาเปิดไว้อย่างนี้เลยนะคะนั่นแหละตรงนี้ร่มรื่นมากค่ะอาจารย์อันนี้ยังมีโกศลติดอยู่บ้างทำไมเพราะว่าสมัยก่อนทำโกศลด้วยไงอ๋อนี่นะคะทุกคนครับผมเริ่มแรกคืออาจารย์ก็ทำโกศลมาก่อนนะคะทำโกศลก็บอนแต่สุดท้ายตอนนี้เหลือบอนแต่โกศลยังมีแต่ว่าไม่เยอะนี่แหละบ้านนี้จะเป็นอีกสไตล์นึงไงคนละสไตล์กันมีแต่ละบ้านก็เป็นสไตล์ของตัวเองอันนี้เขาก็ขายไม้อีกชนิดด้วยทั้งกล้วยไม้เนี่ยตัวนี้เอื้องพึ่งกำลังออกดอกเอื้องพึ่งทั้งแนวเลยมีกล้วยไม้มีเขาเรียกสับปะรดสีมั้งตัวนี้นี่แหละอันนี้ก็จะมีเนี่ยให้เห็นตามนี้ทุกพื้นที่เลยทุกคนมาดูตรงนี้ในตู้คือแบบสวยทะลุตู้ออกมาเลยอาจารย์คะเดี๋ยวตรงนี้ปาขอเปิดดูได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับโอ้โหตรงนี้นะคะทุกคนโอ้โหดารานพรัตน์ทุกคนดูนี่คือสวยงามมากนะคะดูโอ้โหอันนี้คือตรงแม่พันธุ์ของดารานพรัตน์เขาใช่ไหมคะใช่ครับสวยทะลุตู้เลยค่ะทุกคนดูนี่นะคะมองผ่านตู้เข้าไปทุกคนค่ะสวยมากดารานพรัตน์นะคะนี่เป็นตู้แม่พันธุ์นะจะไม่มีปล่อยให้ว่างสังเกตดูนะถ้าไม่มีตู้บอลก็จะมีไม้อย่างอื่นเสริมเข้าไปค่ะอันนี้จะเป็นตู้บอลมีตู้บอลนี่มาดูตู้ตรงนี้นะคะอู้อันนี้เป็นไม้เมล็ดตะมูตะมิเลยอันนี้จะเป็นไม้เมล็ดครับโอ้ใบกลมขออนุญาตอาจารย์ลูกไม้เขาที่นี่แต่ละต้นนะคะอันนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะคะของน้องสาวว่าน้องสาวทำผสมเนี่ยเริ่มผสมเก่งแล้วเนี่ยแล้วเริ่มป้ายแล้วตอนนี้นี่นะคะนี่คือเอามาปลูกไว้เลี้ยงไว้นะคะสวยงามมากเลยได้หยิบไปดูซินี่นะคะโค้นดูนะคะได้สีแดงนะคะเวลาโดนแดดนี่โอ้โหอันนี้คือเนี่ยน้องสาวเจ้าของสวนสวัสดีค่ะมาติดต่อน้องสาวได้เลยครับติดต่อคนนี้นะคะโอเคตัวนี้ใบกลมก็จริงแต่ใบกลมเขาจะมีเหมือนคล้ายๆใบยาวนะยาวกลมสวยแปลกนะอุ้ยออกส้มๆนะคะนี่อันนี้ก้านทะลุทะลือค่ะแต่เป็นใบกลมคือตอนนี้ใบกลมจริงมันมี2แบบแบบก้านไม่ทะลุทะลือกับก้านทะลุทะลือค่ะนั่นแหละมี2อย่างมีอยู่2อย่างนั่นอย่างงั้นก้านทะลุอาจารย์คะถ้าเกิดสมมติอย่างนี้เนี่ยเฉพาะในตู้นี้อาจารย์มองว่าตัวไหนน่าจะได้เป็นดาวมากที่สุดเดี๋ยวถ้าด่างมากที่สุดใช่ไหมใครสวยมากอันนี้มีแววแล้วด่างอย่างเทพเลยตัวนี้ว้าวนี่นะคะมองเห็นแดดไหมมันจะแดดจะบังไหมใบไผ่ด่างนะทุกคนถ้าตัวมาอาจารย์พอจะสปอยได้นิดนึงไหมว่าสีจะประมาณไหนอันนี้จะเป็นสีโกโก้แล้วก็น้ำตาลแล้วก็ขาวดูสิทุกคน อาจารย์มองไปไกลถึงพาร์ทที่เขาโตแล้วนะโอ้โหโอเคนะคะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบกลมเหมือนกันใบกลมแต่แปลกเป็นใบเขาเรียกเหมือนใบพัดหรือเหมือนตาลปัดอะไรเงี้ยเนี่ยแต่เป็นใบกลมแต่ยังเล็กอยู่นะค่ะแต่นี่ก็สวยเป็นใบกลมที่สวยต้นหนึ่งแอบมีด่างแล้วนะคะใช่ครับแอบมีด่างแล้วทุกคนนี่นะคะโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยนะคะเราคือจุดประสงค์เราคืออยากให้ทุกคนน่ะได้ขายได้มีอาชีพไว้เป็นอะไรอ่ะเป็นอาชีพรองอาชีพเสริมอะไรก็แล้วแต่ที่สำหรับตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้กระจายรายได้ไปใช่แล้วก็เพราะว่าพอหลังจากที่
แต่ละคนเขาได้เรียนรู้เลยทุกคนก็จะผสมไม้ได้ไม่เหมือนกันแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็จะมีความแปลกของเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนไปแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนครับผมนี่นะคะทุกคนบอนสีนี่บอกเลยเป็นงานศิลปะบนใบไม้อีกชนิดนึงเลยก็ว่าได้นะทุกคนต้องมีจินตนาการในการผสมนะคะโอเคที่ผ่าแล้วครับผมก็จะตาเดียวกันตาเดียวกันดูกันแบบจิตใจกันไปเลยว้าวมีอะไรบ้างคะอาจารย์ในนี้หลากหลายครับเพราะที่นี่คือทำไม้มีชื่อทั้งไม้ด่างและไม้ไม่ด่างอันนี้น่าจะเป็นตุ๊กแกหรือเปล่าคะตุ๊กแกครับตัวนี้ตุ๊กแกนี่นะคะทุกคนตุ๊กแกตั้งแต่50บาทขึ้นไปนี่นะคะตรงนี้ราคาเริ่มตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะทุกคนอยู่ในกระถางไซส์4นะคะมีอยู่ประมาณ 4-5 ใบนะถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวส่วนเบอร์โทรติดต่ออะไรยังไงเราก็จะให้ไว้ในคลิปแล้วก็ใต้ลิงก์ไว้นะอันนี้คือดูตุ๊กแกใครที่ถามหาอยู่นะคะตอนนี้พามาดูก็เป็นไม้เก่าไปแล้วตัวนี้น่ารักมากหมอจินดาหมอจินดานะคะตับหมอก็มีค่ะทุกคนราคาเริ่มต้นที่50บาทนะคะเป็นประเภทไม้ด่างก็มีเบบีอยู่ในกระถางไซส์4นิ้วนะคะครับนี่ประมาณนี้ทุกคนเดินดูบอลเหนื่อยๆนะดูข้างบนพยมดกมากนะคะพยมดกมากเก็บกินได้นะอาจารย์บอกมะม่วงก็มีครับเอาไปยำได้หมดครับมะม่วงมะปรางส้มโอมีหมดคือบรรยากาศด้านในเข้ามาเราจะรู้สึกว่าร่มรื่นมากทุกคนดูส้มโอนี่ถ้าแก่ขอเด็ดไปกินที่บ้านแล้วเนี่ยส้มโอนะคะคือของกินก็รอบล้อมเต็มบ้านเลยนะคะแล้วก็อาหารหูอาหารตาก็เพียบเลยบอนสีสวยๆโกศลนะคะต้นไม้สวยๆเพียบเลยนะคะเข้ามาที่นี่บอกเลยเดี๋ยวขอแวะเข้าไปชมหน่อยนะคะทุกคน ดูนะคะสวยแบบทะลุตัวออกมาเลยทุกคนดูตรงนี้ทุกคนดูสีสายหวานต้องมีแบบนี้นะคะดูต้นนี้โอ้โหนี่เป็นสวนพึ่งเลยนะคะเตี้ยฟอร์มใบเตี้ยสวยมากเลยนะครับนี่จะเป็นตู้แม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเดินเลาะตามบ้านต่างๆนะคะอาจารย์ก็จะพาเลาะดูไม้ของสวนต่างๆที่อยู่รอบๆบ้านอาจารย์นะบ้านไร่เรือนเคียงกันนะคะทุกคนแต่ว่าแอบเห็นนะคะลูกไม้แบบสวยมากทุกคนสวยจริงๆแต่ชอบตู้ไหนชอบทุกตู้นี่อันนี้สวยมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะจะเป็นลูกไม้ที่อาจารย์แบ่งมาจะเป็นลูกไม้ด่างใบกลมอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเราก็ทำการปลูกเนาะแล้วก็จะแจกจ่ายกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองปลูกกันว่าจะเกิดเป็นต้นขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์เขาทำไหมทุกคนไปดูลูกไม้กันค่ะอยู่ต้นนี้ทุกคนอันนี้คืออะไรคะอาจารย์ลูกไม้เหมือนกันเป็นลูกไม้เมล็ดใช่ครับลูกไม้เมล็ดว้าวนี่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 คนผสมมาอยู่นี่เจ้าของเขาอยู่ตรงนู้นนะคะมาดูผู้ผสมตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาขอมาชมลูกไม้ตรงนี้หน่อยนะคะมีอะไรบ้างคะอยากจะนำเสนอต้นไหนบ้างก็ตรงนี้หมายว่ามีแต่ลูกไม้ทั้งนั้นเลยค่ะโชว์ขึ้นมาได้เลยค่ะต้นไหนบ้างเอ่ยอันนี้อาจารย์หยิบเมื่อกี้นี่ก็แปลกที่คำมาแล้วจะขอดูหน้าไม้ของนี่ก็แปลกเป็นใบถ้วยเลยเห็นไหมถ้วยสีชมพูยกใบขึ้นมาเป็นถ้วยเลยนะใช่แล้วด่างด้วยป้ายดีอ่ะอย่างนี้สอบถามนิดนึงค่ะอาจารย์ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเขาอยากจะได้ลูกไม้ลักษณะแบบนี้มีแบ่งไหมคะอย่างนี้มีแบ่งครับมาชมที่สวนได้มาในกลุ่มนี้ได้เลยมีทั้งกลุ่มเดินได้โดยเดินได้ทุกบ้านแล้วก็อาจจะมีลูกไม้ให้เลือกหลายแบบแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่เป็นสวนลูกไม้จริงๆอีกทีนึงด้วยจะเห็นว่ามีลูกไม้หลายหลากหลายตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้อันนี้ก็คือผู้ผสมใช่ไหมคะใช่อันนี้ผู้ผสมคุณผสมเองชื่ออะไรคะคนนี้แนะนำพี่บุ้งครับพี่บุ้งนะคะฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงก็ได้ค่ะครับ083ครับ822 5952ครับโอเคนะคะก็ลองโทรติดต่อสอบถามมาได้เนาะเดี๋ยวจะพาดูลูกไม้หน้าไม้เขาก่อนนะคะทุกคนไม่ได้คำดีนี่นะคะหน้าไม้เขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนสวยมากเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เม็ดเข้มๆแบบนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์เอามาให้ดูคือจะเป็นลักษณะใบแบบเปิดไว้เลยยกห่อขึ้นมาเป็นถ้วยอย่างนี้เลยนะแต่เขาเป็นไม้ด่างหน้านี้ว้าวสวยมากนะคะแล้วมาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้มีอะไรกันบ้างก็จะเล็กหน่อยครับไม้เล็กๆหน่อยโอ้โหนี่ฉีดน้ำถ้าเดือนไว้มันก็จะเป็นจุดๆขาวๆนิดนึงโอ้โหดูใกล้ๆเลยดูนะคะอันนี้เปิดเข้ามาคือสะดุดตาตั้งแต่นี่ทุกคนดู
ันนี้เขาเรียกว่าเป็นไม้ใบลักษณะเป็นใบกลมหรือเปล่าคะใบกลมครับมันจะมีกลมแบบกลมบล็อกเลยกับกลมยังไม่ถึงกับบล็อกมากอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นค่ะโอ้สวยนะคะเป็นลูกไม้ด่างใบกลมนะคะนี่ก็ถือเป็นกลุ่มใบกลมเหมือนกันสายหวานที่อาจารย์จับอยู่ตรงนั้นค่ะนี่นะคะทุกคนด่างแบบชมพูหวานๆเลยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องโดนแล้วแหละนะดูสิหวานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะใบที่คือใบเขาห่อๆนะประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบละมุนมากนะคะทุกคนสีหวานเหมือนกันออกหวานๆนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็น่าจะอยากจะดูนะต้นนี้พอโตขึ้นมาก็น่าจะแปลกไปเรื่อยๆสีมันไม่ได้อยู่แค่นี้ครับสีมันจะเข้มกว่านี้ยิ่งโตก็ยิ่งเข้มยิ่งยิ่งโตยิ่งเข้มเพราะสีหัวเขาจะแก่ใช่มั้ยพอหัวแก่ปุ๊บสีจะเพิ่มมากขึ้นค่ะอันนี้เพิ่งอายุน้อยเดียวเนี่ยนะครับอายุยังน้อยเพิ่งจะเปลี่ยนดินค่ะโอ้โหคือบอกเลยว่าสวยๆทุกต้นนะคะถ้าใครสนใจต้นไหนก็ลองติดต่อสอบถามคือถ้าด่างแล้วอ่ะมันเป็นสีอย่างนี้มันก็อาจจะแบบไม่แปลกมากเพราะว่าตัวนี้ด่างแล้วมันมีเขียวด้วยไงค่ะแล้วเพราะนั้นแล้วสังเกตดูใบที่แก่เนี่ยเขียวชมพูเข้มขึ้นมาเข้มเลยใช่แล้วเดี๋ยวจะมีสีเขียวเข้มมันตัดกับสีขาวสีชมพูอันนี้อนาคตจะมีทั้งหมดหลายสีสีขาวสีชมพูสีชมพูอ่อนสีชมพูแก่ใช่ป่ะแล้วก็เขียวเข้มเขียวอ่อนค่ะมันก็จะทำให้แลดูหลากหลายสวยสุดยอดมากๆเลยนะคะต้นนี้สวยแปลกนะคะสวยแปลกตัวนี้ก็จะเป็นออกด่างมีจุดอันนี้คือเหมาะกับการทำแม่พันธุ์อันนี้พวกแม่พันธุ์เพื่อจะเอาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้จะเป็นวอนกาบนะครับโอ้อันนี้เป็นกาบด่างค่ะคุณผู้ชมสีแบบเข้มมากเลยนะตรงนี้เขาจะเป็นออกชมพูเข้มๆเลยชมพูสะท้อนแสงแล้วเป็นบอลกาบคุณผู้ชมคะดูกาบด่างนะอันนี้แล้วฟอร์มเขาจะอยู่ประมาณแค่นี้ใช่ไหมคะเป็นฟอร์มเตี้ยๆนะคะคุณทีนี้ไม้ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ค้ำมันก็เลยอาจจะแบบแลดูสเปรดสปะนิดนึงครับผมแต่ว่าชอบไม้ฟอร์มที่ไม่ต้องสูงมากนะเขาแบบกระชับดีนะคะเนี่ยอันนี้ขนาดเล็กๆกับสีอ่อนๆอ่อนพอต้นนั้นนะแต่พอโตขึ้นมาเขาเริ่มออกสีแล้วแต่ต้นเล็กต้นนู้นมันยังสีเข้มโตขึ้นมาก็ยิ่งสวยโอ้โหด่างแบบลายปลาคาร์ฟเลยนะนี้แต่ว่าออกเป็นเขียวชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็เขาจะไล่สีเข้มขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ครับนี่อันนี้ด่างแบบชมพูหวานนี่นะคะไล่สีแบบหวานมากต้นนี้นะคะสวยงามอาจารย์แล้วสีเข้มๆแบบดุดันต้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะใบกลมด้วยไหมใบกลมครับให้ดูใกล้ๆนะคะใครชอบลักษณะที่แบบสวยดุดันแบบนี้ไม่เกรงใจใครเลยต้นนี้สวยมากแล้วแอบด่างนะทุกคนนี่นะคะความด่างเขาจะอยู่ตรงนี้คือจะเป็นด่างเหลือบๆนะพื้นใบสีแดงเข้มๆแล้วก็จะเหลือบด่างสีชมพูแบบนี้นะคะพุ่งเปิดขึ้นมาเลยนี่นะคะโอ้โหสวยมากจริงๆแล้วมาดูต้นนี้ทุกคนน่ารักตะมูตะมีมากเลยอะแต่มาดูต้นนี้สวยมีด่างแบบพับเลยนะครึ่งๆเขียวครึ่งแดงครึ่งนะเชิญทางนี้แหละครับไปเดี๋ยวโอ้โหฝั่งนี้คืออะไรทำไมสีแดงชมพูทั้งตู้แบบนี้จะเป็นออกทับออกสีทับทิมชมพูสะท้อนแสงแล้วก็ด่างด้วยโอ้โหฝั่งนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมดูหน้าไม้เขาแต่ละต้นนะคะนี่เป็นลูกไม้ทั้งหมดนะเป็นไม้เมล็ดทั้งหมดเลยดูความสวยความหวานนะคะเดี๋ยวบ่าวจะให้ดูหน้าไม้แต่ละต้นนะคือสำหรับบ่าวเองจะชอบความแบบหวานๆแบบนี้หวานแบบละมุนมากนะคะดูด่างๆอย่างนี้ก็สวยนะแล้วก็มาดูต้นนี้อาจารย์ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นใบยังไงคะทำไมเขาดูเป็นแบบจะคล้ายๆใบยาวคล้ายๆใบยาวใบยาวไหมครับผมออกจากกลมก็ไม่กลมเนาะครับอุ้ยสวยมากนะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะดูแต่ชอบต้นไหนในนี้มันไม่ได้สิเราต้องเลือกว่าอะไรที่เราสะดุดตาที่สุดต้นนี้ลองยกขึ้นมาสักต้นหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวจะเหลือบิ้วมาจากไอ้เด็กนี้เอาไม่ได้
อันนี้คือสีเข้มแดงเข้มๆนะคะคุณผู้ชมดูสวยมากใบเขาเวลาที่โดนแสงแดดนี่จะวาววับอย่างนี้เลยนะโอ้โหตาถึงหน้าสวยมากไปมาดูฝั่งนี้ค่ะอาจารย์อันนี้ก็จะออกแนวปลาคาร์ฟเหมือนกันแต่เพิ่งจะเริ่มป้ายเพิ่งจะเริ่มกัดสุดๆอันนี้เป็นด่างลายปลาคาร์ฟนะคือจะยั่วยังไงให้คุณผู้ชมได้จริงๆอยากให้มาที่นี่นะคะทุกคนมาเดินดูที่นี่เลยว่ามันทําให้เราตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะกับความสวยของบอนสีที่นี่นะคะซึ่งที่นี่ก็คือพัฒนาลูกไม้ใหม่ๆขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนสามารถพัฒนาแล้วแบบให้ฟอร์มเขานิ่งแข็งแรงได้ขนาดแต่ละบ้านก็จะพัฒนาต่างกันไปก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นมาชมได้ทุกบ้านเพราะว่าบ้านนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงนะครับทั้งของน้องสาวก็เป็นแนวทั้งบ้านผมก็เป็นแนวแล้วก็มันยังมีอีกหลายบ้านที่สามารถเข้ามาดูไม่ได้ให้ว่าเข้ามาแล้วจะเจอแค่บ้านเดียวคือจะเจอหลายบ้านแล้วก็ลูกไม้จะแตกต่างกันไปหลากหลายครับผมนี่นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่แนะนำเราเข้ามาเนาะบอกว่าให้พามาชมที่นี่หน่อยนะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาชมแล้วนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะบอกเลยว่าสวยงามนะคะสะดุดตาสะดุดใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับความสวยงามของบอนที่เป็นลูกไม้ของที่นี่นะคะสามารถผสมขึ้นมาเองนะคะพัฒนาขึ้นมาเองนะคะโดยใช้ต้นแม่พันธุ์จากไม้เก่าๆไม้เก่าๆซึ่งไม้เก่าๆจะแตกต่างกับไม้ใหม่ๆยังไงคะในการที่จะเอามาพัฒนาสายพันธุ์แบบนี้ก็คือสมัยก่อนก็จะมีไม้โบราณใช่ไหมครับไม้โบราณพวกเป็นบอนทำมีทั้งบอนกาบและบอนใบไทยบอนใบยาวทีนี้มีวันหนึ่งเราผสมขึ้นมาเนี่ยเอาระหว่างใบไทยกับบอนกาบใส่เข้ามาซึ่งเรามันแล้วไม่คิดว่ามันจะได้แปลกมาเพราะปรากฏว่าพอใส่ไปแล้วปรากฏว่ามันได้บอนใบกาบที่มีปลายมนๆแล้วออกเขียวๆแล้วมีขาวปนเข้ามาพอมีขาวปนเข้ามาปุ๊บเฮ้ยตัวนี้มันแปลกเราคิดว่ามันความแปลกของมันนี่แหละเราไม่คิดว่ามันจะได้ใบประเภทนี้ใบกลมออกมาพอเรามาทำปุ๊บปรากฏว่าเราก็เอาสีแดงๆใส่เข้าไปปรากฏมันเข้าไปในนั้นเลยเข้าไปในบอนกาบเพราะนั้นมันจะออกมาบอนกาบไม่ได้แบบเพราะว่าได้กาบทุกต้นนะครับจะได้ทั้งบอนกาบและบอนใบกลมและบอนใบที่ไม่มีกาบ3อย่างอยู่ในต้นอยู่ในฝักเดียวกันมันพอออกมามันก็มีความหลากหลายทำให้เราได้มีประสบการณ์ที่ว่าเอ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราก็เลยรู้แล้วว่าเราไอ้บอนเขียวๆขาวๆเนี่ยเอามาแล้วมันจะเป็นบอนป้ายบอนด่างบอนอะไรพวกนี้ได้ผสมต่อยอดมาได้มาเรื่อยเลยแล้วก็เลยจะมาให้ความรู้กับทุกคนในกลุ่มว่ามันทำอย่างนี้นําได้พอได้แล้วปุ๊บเนี่ยพอเราได้แม่ไม้ที่สวยมาแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรต่อก็ได้แล้วคราวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เกิดไอเดียแล้วก็ทำของตัวเองไปตอนนี้ก็คืออย่างบ้านนี้เขาก็จะทำเขาไปอีกแนวนึงรอบๆข้างก็จะทำบอนสีใช่ครับหลายๆแบบหลายแนวมันก็จะเกิดก็จะเกิดความหลากหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็มีความคิดเขาอีกแนวนึงใช่มั้ยลูกไม้ก็จะไม่ต้องบอกเข้ามาแล้วมันจะคล้ายกันมันจะเหมือนกันเป๊ะไม่มีเหมือนครับว่าถ้าแนวคิดของแต่ละคนก็จะผสมลูกไม้ออกมาคนละแบบกันเอาพาหลากหลายเพราะว่าทางบ้านนี้เขาก็พัฒนาเขาไปแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งเขาก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งพอไปอีกบ้านหนึ่งก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเมื่อกี้สังเกตดูที่บ้านนู้นก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งจะไม่เหมือนกันนี่นะคะทุกคนความแต่เราจะได้สีที่ว่าสดมากๆคือสีชมพูก็เป็นชมพูเหมือนสะท้อนขึ้นมาถ้าเป็นม่วงก็คือม่วงไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วม่วงเราไม้สวนเราคือม่วงจริงๆได้สีที่ชัดเจนมากได้สีที่ชัดเจนครับผมโอ้โหนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะความหลากหลายนะคะแล้วก็เรื่องสีสันนี่บอกได้เลยว่าอันนี้ก็จะเป็นใบกลมมีจุดเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนไหมชมพูอมม่วงคุณผู้ชมนี่นะคะใบกลมๆเนาะอันนี้ออกชมพูม่วงๆนะคะทุกคนชมพูม่วงมีความด่างๆเปลือๆนะชัดเจนมากนะเดี๋ยวอนาคตพออายุมากขึ้นเขาก็จะกัดสีแล้วสวยคนนี้ค่ะตอนนี้อายุน้อยเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราจะเปลี่ยนเป็น8นิ้วตั้งแต่เล็กๆเพื่อให้มันขึ้นเร็วแล้วมันก็ขึ้นเร็วจริงๆค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนอย่างไว้ในกระถางเล็กๆมันขึ้นจริงแต่มันขึ้นยาวๆแล้วก็ไม่สวยค่ะครับผมโอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราไปดูต่อเดี๋ยวไปดูต่อบ้านริมคลองแล้วก็เดี๋ยวไปที่สวนลูกไม้ที่สวนใหญ่ตรงนู้นนะครับผมก็จะมีทิวทัศน์ก่อนที่จะเข้าสวนแต่ละคนเนี่ยบรรยากาศสวนรอบๆสวนก็จะเป็นทางเดินเหมือนมาโฮมสเตย์ครับเหมือนมาเที่ยวโฮมสเตย์บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนดูรอบๆข้างนะคะก็จะมีสวนต้นไม้ส้มโอมะม่วงใช่มีผลไม้หลากหลายครับนะคะ
มีมะกอทำส้มตำได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้ามาพักแล้วมาเป็นตำที่ร้านได้ครับเพราะว่าเราจะมีร้านข้าวอีกทีนึงเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาก็จะเป็นร้านข้าวนะคะถ้าเกิดว่าใครเดินมาชมบอนสีเนาะก็จะได้ชมหลายๆบ้านนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านติดกันนี่ก็ทำแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ค่อยอยู่บ้านก็ทำน้อยหน่อยนึงมีตู้นึงอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นชะอมกับกระถินค่ะด้านข้างก็จะมีผักพืชผักสวนครัวเอาเก็บไปได้นะครับเก็บไปได้กระถินนะคะทุกคนตรงนี้เราก็กำลังอยู่ในระหว่างทางที่จะเดินไปอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์จะพาเราเดินดูนะคือใกล้ๆสวนอาจารย์บอกไว้ก่อนนะคะทุกคนก็คือจะมีสวนบอนสีอีกหลายๆบ้านนะคะที่ทำขึ้นมาด้วยกันเนาะที่อาจารย์ก็ไปช่วยแนะนำแล้วก็ให้พัฒนาในการปลูกบอนสีนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตากล้องแผ่นไปเลยค่ะก็จะเป็นร่องสวนนะคะมีสวนมะม่วงแตงส้มโอมะนาวกล้วยนะคะแล้วบอนอยู่ตรงกลางครับแม่แล้วก็จะเป็นสวนบอนอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนจะเป็นบรรยากาศบ้านสวนซะส่วนใหญ่เนาะบรรยากาศดีดีนะคะประมาณนี้นะของสวนเนี่ยบุปผาคงชุ่มมาติดต่อได้เหมือนกันถ้ามาอยู่ก็เดินมาตามแนวทางที่เดินบอกมาเมื่อกี้นี้มาถึงนี่ก็แวะได้ครับบุปผาคงชุ่มใช่ครับนะคะเป็นอีกสวนนึงถือว่าดีมากๆเลยนะคะอาจารย์ก็จะมีพวกไม้อยู่ตามนี้ได้หมดเลยต้นใหญ่แล้วทั้งนั้นเลยครับตรงนี้ถ้ามีจำนวนก็จะสามารถแบ่งปันกันได้เหมือนกันได้ทั้งหมดมาเลือกมาอะไรได้ซึ่งราคาที่ว่าจับต้องได้เนี่ยสวยทั้งนั้นเลยนะมาค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบกันไหมกับบรรยากาศบ้านคลองสวนนะคะแล้วก็มีบอนสีมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของลูกไม้ด่างๆนะคะทุกคนแล้วก็เบาก็มากับเพื่อนนะคะมากับเพื่อนร่วมทริปอีกคนนึงนะคะก็ติดใจนะคะวันนี้ก็อยากมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบอนสีอีกส่วนนึงกับอาจารย์นะคะที่อาจารย์จะพาเราไปชมกันนะคะอันนี้นะคะเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของสวนนะคะชื่ออะไรคะพี่แหม่มจ้ะอ๋อชื่อพี่แหม่มนะคะกำลังร้อนเลยพี่แหม่มเดี๋ยวให้ฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงนะคะว่าติดต่ออะไรยังไง096 327 5593ค่ะก็เดี๋ยวสุดใจก็ติดต่อสอบถามได้นะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่แหม่มพาชมสวนหน่อยก็อาจารย์ก็จะพามาดูด้วยนะคะขายดีขายดีไม้โตไม่ทันแต่ละลูกแต่ละบ้านก็คือตัวใหญ่ลูกค้าติดต่อมาเยอะอย่างนี้ค่ะนี่ก็ยังทำไม่ทันนะไม่ทันจริงนี่ยังโตไม่ทันค่ะอุ้ยมีไม้เป็นกับกาบด่างด้วยเป็นไม้มีชื่อนพเก้าอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยพี่เขาก็มีทำไว้เยอะนะพวกไม้เก่าโบราณกวนอูกุสุมาหมดเป็นโต้งนะคือมันแล้วแต่ช่วงบางช่วงบางกลุ่มเขาจะเล่นไม้เก่าบางกลุ่มจะเล่นไม้ใหม่ทีนี้อย่างที่บอกเขามาแต่ละบ้านเนี่ยมันจะมีไม่เหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ทั้งไม้เก่าไม้ใหม่ก็จะมาที่นี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าไม้เก่าเนี่ยมีลูกน้อยหน่งด้วยนะครับน่ะรู้จักน้อยหน่งกันไหมน่ะเหมือนน้อยหน่านั่นน่ะทำไมมันเหมือนเป็นพลาสติกเลยอะคะดูนะคะทุกคนดูบอลข้างล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปก็จะเห็นน้อยหน่งลูกเบลิ่มเลยนะคะน้อยหน่งเนาะใครชอบกินตรงนี้ก็จะเป็นบอลที่มีชื่อเป็นบอลเก่าเนาะคาทากันไปจะเป็นมีอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนพเก้าอย่างเงี้ยหน้าด่างๆดูใบแรกมาเปิดหน้าด่างสวยแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นบอลกาบแหลมทองอย่างนี้นะคะทุกคนนี่แหลมทองไก่อมรินทร์อย่างนี้นะคะมีหลายตัวนะคะทุกคนมือใหม่ไงทุกคนจะอยู่นี่ตรงบรรยากาศริมคลองตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นบอนสีนะคะมีให้เราได้เลือกได้ชมหลายตัวเนาะก็ทั้งบอนเก่าถ้าเข้ามาก็คือจะเจอหลายสวนซึ่งมีความแตกต่างกันจะไม่เหมือนกันทักบ้านนึงก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะก็คือมีหลากหลายมีหลากหลายทั้งลูกไม้บอนเก่าบอนใหม่บอนมีชื่อนะคะก็มีรองรับหลายแบบเนาะหลายแบบแล้วแต่ว่าลูกค้ามาจะชอบแนวไหนก็จะมีเกือบทุกแนวครับผมโอเคนะคะตรงนี้เราก็มาถึงสวนบอนสีริมคลองแล้วก็นี่นะคะพี่เขาก็ให้น้อยหนูมาด้วยนะคะหน้าตาน่ารักมากดูสีทุกคนดูสีนะคะนอกจากเราจะได้ชมบอนสีสวยๆนะคะเราก็ยังได้มิตรน้ำใจเมตตีจากพี่ๆที่นี่เนาะได้รับความ
การดูแลนะคะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนก็อยากให้มานะคะมาชมกันที่นี่นะบรรยากาศบอกเลยว่ามันน่าเดินมากๆตอนนี้เรามาเดินดูกันเนี่ยเป็นเวลาใกล้ๆเที่ยงแล้วแต่คือไม่รู้สึกร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าเย็นลมสบายนะคะแล้วก็ใกล้คลองด้วยถ้าน้ำขึ้นก็จะมีอีกบรรยากาศนึงการออกไปน้ำเจ้าพระยาครับนี่นะคะบรรยากาศดีมากเนาะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปชมบอนสีของที่สวนของอาจารย์ครับผมที่เป็นลูกไม้ลูกไม้ที่อาจารย์ทำไว้เนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยนะคะได้ได้ครับเชิญครับตามไปดูกันเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านยังไงมีอะไรจะฝากไว้ไหมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะสวนเล็กๆขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะอาจารย์เราไปทานข้าวกันใช่ไหมคะตอนนี้หลังจากที่เดินดูบอลเสร็จมีร้านข้าวแนะนำครับตรงนี้ค่ะเป็นร้านอาหารยายรองอยู่ใกล้ๆสวนบอลเลยติดกับสวนบอลเลยอยู่ในสวนบอลเลยนะคะทุกคนอยู่ในสวนกลางสวนบอลครับไปกินข้าวกันก่อนนะคะก่อนจะไปทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปชมสวนอาจารย์ที่เป็นลูกไม้นะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวก่อนตรงนี้นะคะนี่นะคะบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้ทุกคนเป็นอาหารตามสั่งนะก็จะมีเมนูหลากหลายก็สั่งกันได้เนาะโอเคนี่ค่ะก็จะนั่งทานข้าวตรงนี้แล้วก็มีน้ำนะคะแล้วก็บรรยากาศลมเย็นๆตรงนี้เลยสวัสดีค่ะหนูจะกินกะเพราไก่มีค่ะไข่ดาวจานหนึ่งแต่เอาอะไรเหมือนกันนี่นะเมนูก็ตรงนี้นะคะ